วัสดีครับไกด์ล้านนานะครับผมจาก YouTube Channel หรือไกด์ล้านนาครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ขนส่งนะครับผมที่เมืองชางด็อกนะครับผมระหว่างรอรถมันมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เป็นเวลา 8:30 น.ตอนเช้านะครับรถออก 9:00 น.ก็เลยเนี่ยครับสั่งกาแฟนะครับกาแฟที่เขาเสิร์ฟเป็นแบบนี้นะครับก็กาแฟผมสั่งกาแฟดำร้อนนะครับจริงๆส่วนใหญ่เขาจะกินแบบเย็นกันผมแต่ว่าผมสั่งร้อนอยากทานร้อนเขาก็จะเสิร์ฟกาแฟร้อนแก้วเล็กแบบนี้นะครับกาแฟดำใส่มาในถ้วยซึ่งมีน้ำร้อนนะครับหล่อมันข้างๆคือไม่ให้กาแฟมันเย็นเร็วนะครับก็ดีเหมือนกันครับเสิร์ฟมาแบบนี้ครับกาแฟร้อนนะครับเสิร์ฟมาในถ้วยน้ำร้อนครับผมก็นี่ครับเป็นบรรยากาศของขนส่งนะครับผมคล้ายๆบ้านเรานะครับผมเรานั่งไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะนั่งรถคันนี้ครับระยะทางที่เราจะเดินทางไปเราจะไปเมืองลองเชียนนะครับผมระยะทางประมาณ50กว่ากิโลแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ชิมกาแฟไปก่อนครับผมจะมากินกาแฟนี่เป็นกาแฟแบบเวียดนามออริจินอลจริงๆมากินที่ประเทศเวียดนามของผมเป็นแก้วที่2นะครับข้นดีครับกาแฟที่เข้มข้นนะครับคั่วเองกาแฟเวียดนามครับที่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องของกาแฟครับเป็นเอสเปรสโซ่นะครับเอสเปรสโซ่แบบนี้ตอนเช้าวันนี้วันที่ที่1นะครับผมวันที่1สิงหาครับคนที่ติดตามชมครับผมแล้วเจอกันอีกที่ YouTube Channel The Guide ล้านนาครับครับแล้วพบกันใหม่ที่ YouTube Channel The Guide ล้านนาครับผมขอบคุณครับ